ผมไปนั่งหาว่าขอบประตูผมอะรอยต่อสีอยู่ตรงไหนฝากระโปรงงั้นเปิดขึ้นมาข้างในเราไม่ได้ทำสีอะแล้วรอยต่อสีอยู่ตรงไหนนี่เลยน่าจะต้องเป็นฝีมือพี่เขานี่เลยที่แบบคอยเก็บให้ผมมองไม่เห็นรอยต่อสีเนี่ยใช่ไหมครับ ผมว่าคนที่คอยเก็บงานเนี้ยมีความสำคัญมากมากครับใช้เวลาไม่ใช่น้อยครับใช่เนี่ยแล้วก็ต้องแบบเป๊ะมากเท่ากับอันนี้เนี่ยเวลาทำทำแค่เฉพาะนี้ไม่ได้ที่นี่จะไม่แนะนำเลยครับแนะนำทำทั้งชิ้นงานแล้วแนบเนียนกว่าและคิดดูดิว่าตรงนี้ต้องทำสีใหม่ถูกไหมการเหลื่อมของสีที่ปกติมันจะต้องไม่เท่ากันสีใหม่กับสีเก่าอันนี้ไม่มีนะรอยต่อรอยอะไรต่อมีอะไรนี่คือแบบว่าสนิทมากสวัสดีครับผมเอ็มโรซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆไปอยู่ที่อู่สีกันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าเราต้องมาที่นี่แน่นอนไลท์อาคาเซอร์วิสครับพอดีว่ารถผมเนี่ยไปโดนถอยหลังชนมานะครับฝากระโปรงหน้านี่คือแบบว่ายู่เข้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับส่งมาที่ไลท์อาคาครับก็ให้ทำสีทั้งฝากระโปรงทั้งประตูมีรอยรักยิ้มนะครับแล้วก็การชนท้ายพอดีว่าการชนท้ายเนี่ยตากล้องถอยเจอมาเรียบร้อยหลังจากที่ทำสีจากที่นี่ไปเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่กี่วันก็เก็บไว้ยาวมาจนมารวบยอดเอาคราวนี้แล้ววันนี้เนี่ยจริงๆเรามารับรถนะครับต้องบอกก่อนว่าทางไลท์อาคานะครับเขามีบริการเรื่องของการรับรถถึงบ้านด้วยนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกที่จะเอารถเข้ามานะครับเพราะว่าวันที่ผมส่งรถมาเนี่ยก็มีทางไลท์อาคาเนี่ยเขาเข้าไปรับรถเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าเราอยากมานะครับไหนๆมาแล้ววันนี้ครับเรากะว่าจะพาเพื่อนๆนะดูกันว่าวันนี้ภายในอู่นะครับมีรถคันไหนน่าสนใจบ้างหรือว่ามีงานแบบไหนนะครับที่น่าสนใจบ้างเกี่ยวกับอู่สีนะครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปคุยกับพี่ผมกันนะครับโอเคไปเจอพี่เขาเลยดีกว่าไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ผมสาครครับเจ้าหน้าที่ศูนย์ไลท์คาร์เซอร์วิสครับนะครับพี่สาครนะครับต้องบอกก่อนว่าพี่สาครนี่แหละเป็นคนไปรับรถเรามาวันนั้นพี่สาครไปรับถึงร้านเลยนะครับวันนั้นก็ได้ดูรายละเอียดไปแล้วรถผมนี่อาการหนักไหมภายนอกครับมีอะไรบางส่วนครับครับเร็วมากผมต้องบอกเลยว่าเร็วจนไม่ทันตั้งตัวทีแรกกะว่าสักประมาณครึ่งเดือนประมาณไม่ถึงสัปดาห์เสร็จแล้ววันนี้เรามาก็เห็นรถมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นด้านหลังนี่เป็นรถเรโทรแล้วเป็นมาสด้าฟามิเลียครับมาสด้าฟามิเลียคันนี้ทำอะไรบ้างพี่อันนี้เก็บสภาพใหม่ทั้งคันครับจากที่แรกตอนมาเป็นแบบไหนมาก็เป็นสภาพรถที่มีผุหลายจุดครับก็คือไม่ได้โดนชนไม่ได้เป็นอุบัติเหตุใช่ไหมใช่ครับมาเก็บเป็นรถเก็บสภาพครับช่วงนี้คือจะมีการเก็บสภาพของรถค่อนข้างเยอะด้วยความที่คนเริ่มเห็นนะว่าอู่ที่ทำรถเก่งๆมีเยอะเมื่อก่อนน่ะผมต้องบอกว่าคนที่เขาเก็บรถเนี่ยเขาไม่อยากเอาไปให้อู่ทำเพราะเขากลัวว่าสีออกมาไม่เหมือนเดิมเห็นมีรอยโป้ใช่ป่ะบางทีกลัวแบบจะโป้หนากลัวจะไม่บางเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้แต่ผมต้องบอกว่าที่เนี่ยที่เห็นรอยโป้พวกนี้คือแบบบางมากนะครับนี่อันนี้คือเก็บหมดเลยใช่ครับนะครับทั้งหมดทั้งด้านนอกด้านในเลยครับครับเดี๋ยวด้านในก็ต้องเก็บเหมือนกันด้านในเดี๋ยวต้องเก็บทั้งหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้เขาไล่พวกคมสารไล่พวกแบบฟิตเมนต์ก่อนนะครับไล่พวกแบบรอยที่จะประกบอะไรอย่างนี้นะครับกระบะก็ต้องถอดออกไปทำใช่ครับนะครับภายในก็รื้อหมดเครื่องก็ยกออกยกออกครับห้องเครื่องก็ต้องทำด้วยครับอ๋อเก็บภายในห้องเครื่องด้วยเครื่องด้วยโอ้โหนะครับนี่ก็เป็น1คันเนี่ยอย่างคันนี้ก็คือจะเป็นรถแนวเรโทรถเก่าคือที่เนี่ยต้องบอกเลยว่ารับทั้งงานประกันรับทั้งงานที่ลูกค้าจ่ายเองนะครับก็สามารถเข้ามาได้จริงๆสอบถามเป็นใบเคสได้นะครับเพราะว่าแต่ละเคสเนี่ยต้องบอกก่อนว่าการทำเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าจะทำขั้นไหนจะเอาเนียนขนาดไหนสามารถรีเควสได้ใช่ครับปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยตอนนี้รถซิ่งเข้ามาเยอะแล้วตะกี้เราเจอคันหนึ่งตอนนี้เขาเอาไปน่าจะเอาไปเก็บงานแล้วทีแรกจะมีแจ๊สสีเหลืองนะครับคันนั้นนี่เขาทำอะไรพี่คันนั้นมาเก็บงานบางจุดครับเล็กๆน้อยๆเราก็ทำเล็กๆน้อยๆใช่ครับหลายคนเอาจริงตั้งแต่ผมมาทำคลิปมาคราวที่แล้วบอกว่ามาที่เนี่ยต้องแบบทำเยอะแน่เลยต้องอาบน้ำทั้งคันหรือว่าจะต้องเป็นรถแพงๆอะไรอย่างงี้ไม่จำเป็นนะรถมีทุกเกรดรุ่นเลยจริงๆรถซิตี้คาร์ก็มีรถคลาสสิกแบบนี้นะครับก็มีค่อนข้างหลากหลายนี่อย่างข้างๆเนี่ยจอดให้เห็นคู่กันว่ารถคลาสสิกมีรถหรูนะครับที่เอาจริงเป็นรถในฝันของใครหลายคนพอร์ชคาเยนใช่ครับนะครับคันนี้ก็เก็บทั้งคันเหมือนกันอันนี้เก็บทั้งคันใช่ครับนะครับนี่บางทีเราใช้รถมันก็จะมีแบบร่องรอยเล็กๆน้อยๆอย่างรถผมก็ต้องเก็บประตูก็ต้องเก็บลักษณะนี้ใช่ครับนี่อันนี้จะเห็นเลยว่าเวลาทำสีรถไม่ว่าจะเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยแค่นี้แต่เขาต้องทำทั้งชิ้นนะถูกป่ะพี่อันนี้ต้องขัดสีออกทั้งชิ้นใช่ไหมแล้วก็บางส่วนที่ติดกันต้องแกะออกเลยครับครับนี่เห็นว่าจะแกะออกหมดเลยตอนรถผมมาถึงไม่รู้เลยว่ารถเนี่ยผ่านการทำสีมาเพราะว่าในชิ้นที่มันไม่ถูกสีอ่ะคือมันก็จะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีรอยจริง
อย่างบางทีเนี่ยไม่ได้แกะออกแล้วใช้วิธีการปิดเทปเอาเนี่ยบางทีมันก็อาจจะมีสีเล็ดๆไปใช่ครับมันขึ้นขอบงานที่นี่ไม่มีเลยนะครับนี่เห็นไหมอย่างอันเนี้ยที่เราเห็นเป็นสีด้านๆเนี่ยก็คือว่าเขาต้องขัดเอาแลคเตอร์ออกเปิดเนื้องานหมดเลยนะครับนี่คันนี้ทั้งคันจริงๆนะเก็บแบบทั้งคันเลยนะครับโอ้ยบริการทุกระดับนะครับนี่เดี๋ยวไปดูกันฝั่งนู้นต่อก็ต้องบอกเลยว่ามีแบบหลากหลายแม้แต่กระทั่งรถซิ่งแบบที่ทุกวันนี้หลายๆคนชอบกันนะครับตอนนี้กระแสมาแรงมาก Civic 3ดอใช่ครับผมทุกวันนี้คนมาเก็บ Civic 3ดอเยอะไหมพี่ที่เราพอมีครับผมเห็นคันนี้แล้วก็จะมีคันนู้นแอบอยู่คันนึงก็คันนี้ก็เก็บทั้งคันเหมือนกันปะคันนี้เก็บทั้งคันเลยครับครับก็มีจัดทรงนะครับในส่วนของรถที่เคยเกิดอุบัติเหตุอ๋อก็คือแบบต้องดัดชัสซีหรืออะไรอย่างงี้ใช่ครับนะครับมีเครื่องที่เราเป็นจิ๊กใช่นะครับที่มาคราวที่แล้วเราเห็นกันก็คืออย่างเวลารถเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาจะมีจิ๊กเพื่อวัดเป็นระยะเป็นมิลลิเมตรเลยเพื่อที่จะดึงใช่เพื่อที่จะดึงให้ได้สเปคของโรงงานนะครับนี่อย่างคันนี้ก็คือเก็บทรงหมดเลยอย่างนี้เขาต้องเปลี่ยนประตูใช่ไหมพี่ใช่ไหมลูกค้าตั้งใจเก็บสภาพให้ดีที่สุดประตูสภาพสวยมาครับครับก็อย่างประตูเนี่ยบางทีไม่งั้นเราก็ต้องเคาะต้องทำอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพยักนี่เขาเลยหาประตูมาบางครั้งประตูของติดรถเนี่ยถูกลูกค้าใช้วิธีหาของนอกมาแล้วนี้อันนี้เราต้องเก็บนอกเก็บในเลยป่ะอย่างพวกนี้เดี๋ยวเราต้องพ่นใหม่ป่ะใช่ครับเพราะว่าสีข้างในก็จะถ้าไม่ทำข้างในสีจะเหมือนไม่เหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวเขาจะต้องเก็บให้สีเนี่ยเหมือนกันทั้งหมดนะครับจริงๆอ่ะมันแล้วแต่ลูกค้าบางทีก็มีนะลูกค้าบางเคสที่ประหยัดใช่ป่ะทำแต่ข้างนอกไอ้เดี๋ยวไอ้ตรงไหนที่มันมองไม่เห็นน่ะไม่ทำใช่ครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้ามาที่เนี่ยส่วนใหญ่ผมเห็นนะหรือเก็บหมดทุกจุดนะครับนี่แล้วก็อย่างฝั่งนี้ก็จะมีรถอุบัติเหตุหนักนะครับก็จะมีหลากหลายเลยมีทั้งรถยุโรปมีทั้งรถญี่ปุ่นธรรมดาอย่างเงี้ยก็มีหมดนะครับรับทำหมดนะอันนี้ต้องเน้นย้ำจริงๆว่าที่เนี่ยรับทำรถทุกประเภทจริงๆนะครับแล้วก็รับทำทุกรูปแบบไม่ว่าจะหนักไม่ว่าจะงานเบาเล็กๆน้อยๆเก็บงานอย่างติ๊กเก็ตที่แจ๊ดอ่ะจริงๆมีแค่งานตรงเสา A เนาะแล้วก็จะมีแบบเหมือนตัวกรอบด้านหลังนิดเดียวนิดเดียวครับก็รับรับเป็นจุดๆเลยแล้วก็มีคันนี้ผมชอบคันนี้มากเพราะว่าฟิลเราเนี่ยพอเห็นในเรื่องของการทำสีเราชอบมากในเรื่องของการลอกสีรถเพราะบางคนอ่ะแบบมีรถเก่าแล้วอยากจะให้รถตัวเองอ่ะทำออกมาเหมือนเดิมแล้วก็บางอ่ะอยากรู้ว่ามันต้องบางขนาดไหนคือถ้าเราลอกสียังไงก็บางสุดทางนะครับใช่ไหมเดี๋ยวไปดูกันคันนี้ลอกสีนะครับคันนี้เป็นมินิคูเปอร์นะครับเดี๋ยวดูจากฝั่งนี้ก่อนฝั่งนี้คือเก็บสีไปแล้วใช่ไหมอันนี้ลอกเรียบร้อยตีสีพื้นเกาะเหล็กนะครับอันนี้คือลอกเรียบร้อยนะครับแล้วสีพื้นจะต้องเป็นสีพื้นสำหรับเกาะเหล็กโดยเฉพาะถ้าเป็นพวกงานไฟเบอร์งาน ABS อะไรพวกนี้เขาจะต้องใช้สีพื้นอีกตัวนึงถูกต้องครับนะครับนี่อันนี้เป็นสีพื้นเกาะเหล็กคือแบบถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนในนี่เลยนะเหมือนสติ๊กเกอร์เหมือนสติ๊กเกอร์สีประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวต้องมาขัดต้องขัดก่อนลงสีใช่ไหมพี่ถูกต้องครับเดี๋ยวลองพื้นอีกทีนึงครับเมื่อก่อนเราก็ไม่รู้นะนึกว่าแบบลองพื้นเสร็จปุ๊บลงสีได้เลยลองพื้นเสร็จปุ๊บต้องขัดก่อนครับเดี๋ยวจะมีการแต่งนะครับโต๊ะสีเล็กๆน้อยๆบางจุดที่ช่างเขาจะมีครับในมุมเขาครับคือช่างโป๊เขาจะรู้ว่าตรงไหนที่แบบเฮ้ยมันไม่ได้คมไม่ได้สันไม่ได้เหลี่ยมอะไรอย่างนี้เขาก็จะต้องมีการโป๊เก็บแต่ไม่ได้โป๊หนานะคือแบบโป๊เพื่อให้มันได้รูปใช่ครับนะเดี๋ยวมาดูนี่ตรงนี้คือขัดเลยนะครับนี่คือขัดจนถึงเนื้อเหล็กเลยที่นี่ครับเขาจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบบนกแก้วเกือบทั้งหมดเลยถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสีนกแก้วทั้งระบบเต็มระบบครับนะครับก็ต้องล้างสีก่อนที่จะทำการพ่นรองพื้นถูกต้องเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ล้างเนี่ยบางทีมันจะมีเรื่องของคราบน้ำมันหรือละอองน้ำมันอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้สีแบบอาจจะไม่สนิทเหลื่อมได้นะครับนี่เลยแล้วก็พี่เขาเนี่ยผลงานในการที่กำลังติดเทปอยู่และความเนียนผมไปนั่งหารถแคมรี่ผมอะว่าขอบประตูผมอะรอยต่อสีอยู่ตรงไหนฝากระโปรงงั้นเปิดขึ้นมาข้างในเราไม่ได้ทำสีอะแล้วรอยต่อสีอยู่ตรงไหนนี่เลยน่าจะต้องเป็นฝีมือพี่เขานี่เลยที่แบบคอยเก็บให้ผมมองไม่เห็นรอยต่อสีเนี่ยใช่ไหมครับ นะครับจริงๆผมว่าคนที่คอยเก็บงานเนี้ยมีความสำคัญมากครับใช้เวลาไม่ใช่น้อยครับใช่เนี่ยแล้วก็จะต้องแบบเป๊ะมากตามขอบนี่คือแบบมือจะต้องนิ่งมากถูกต้องครับนะครับแล้วก็เรื่องของความชื้นสำคัญครับคืองานประเภทนี้คือต้องทำให้จบภายในระยะเวลาสั้นๆถ้าทิ้งไว้ข้ามคืนความชื้นเกาะพ่นสีไปแล้วเกิดปัญหาตามมาครับต้องเร็วด้วยใช่ครับเดี๋ยวจะแบบว่าเห็นว่าเรียบร้อยเนี่ยชิลไม่ได้นะต้องเร็วนะเดี๋ยวอีกสักระยะนึงก็จะเป็นแบบ
ถึงว่าอันนี้ก็เหมือนกันพอติดเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบลงสีเลยใช่ครับคือพื้นนี่จะปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ครับครับนี่โอ้โหเนียนมากเนียนสุดๆนี่โอ้โหไปเดี๋ยวไปดูรถเรากันดีกว่าจริงๆรถเราอ่ะเสร็จอย่างที่บอกว่าไวกว่ากำหนดน่าอยู่มันสัก5วันประมาณนั้นเนาะ 4-5 วันคือแบบเร็วมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่ารถอ่ะมีหลากหลายที่นี่คือแบบว่านอกเหนือจากในเรื่องของการทำสีแล้วจริงๆที่นี่เนี่ยมีในเรื่องของศูนย์บริการด้วยก็คือเซอร์วิสพวกแบบพวกอะไหล่เครื่องยนต์อะไรพวกนี้ด้วยมีด้วยครับเครื่องยนต์ช่วงล่างทั่วๆไปลักษณะเหมือนศูนย์บริการเลยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยปะทุกอย่างเลยครับอ๋อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยคือรถสามารถจบในที่เดียวได้เลยครับผมสมมุติถ้าเกิดว่าแบบพวกอะไหล่ช่วงลงช่วงล่างเปลี่ยนสึกหรอได้หมดเลยเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อนึงครับเออนะหลายคนเอาจริงดูคลิปผมไปเนี่ยจริงด้วยความที่คลิปเราเนี่ยบางทีเราอาจจะอธิบายไปแค่ว่าเป็นอู่สีคนก็เลยเข้าใจว่าเป็นแค่อู่สีแต่จริงๆไม่ใช่ครับเรียกได้ง่ายๆว่าคือร้านอาคารเนี่ยคือศูนย์บริการศูนย์บริการนะครับไปเดี๋ยวไปดูรถกันรถเราเสร็จแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันจะเห็นอยู่ว่าเราจะมีรักยิ้มจุดนึงช่วงบริเวณนี้ใช่จะมีรักยิ้มจุดนึงทีแรกของผมก็คือจะมีตรงนี้เลยนะเป็นแถบเลยนะครับช่วงมุมพอดีเลยใช่มีมุมนี้มีแถบตรงนี้เท่ากับอันนี้เนี่ยเวลาทำแค่เฉพาะนี้ไม่ได้ที่นี่จะไม่แนะนำเลยครับครับครับผมก็แนะนำทั้งชิ้นงานแล้วแนบเนียนกว่านะครับอันนี้คือทำทั้งชิ้นไปเลยและคิดดูดิว่าตรงนี้ต้องทำสีใหม่ถูกป่ะไอการเหลื่อมของสีที่ปกติมันจะต้องไม่เท่ากันสีใหม่กับสีเก่าอันนี้ไม่มีนะดูดิรอยต่อรอยอะไรต่อมีอะไรนี่คือแบบว่าสนิทมากสวยงามมากโอ้โหผมเนี่ยไม่แปลกใจในเรื่องของความเนียนของที่นี่เลยครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้เห็นไปแล้วนะครับว่าผลงานที่นี่เนี่ยคือมันเนียนขนาดไหนนะครับแล้วอย่างครั้งนี้เนี่ยคือเป็นการทําเฉพาะจุดเนาะยิ่งเราเห็นแบบนี้เนี่ยเรายิ่งแบบเห็นชิ้นเดียวก็รู้แล้วว่าเนียนมากๆคือเหมือนรถป้ายแดงอ่ะตอนเนี้ยครับนะครับก็ทางร้านอาคารเซอร์วิสอยากให้รถทุกคันครับออกไปเหมือนรถออกจากโชว์รูมใหม่เลยครับก็คือเหมือนรถป้ายแดงถูกต้องนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยพี่เค้าจะคอยส่งมาให้ดูอยู่ตลอดเลยว่าความเคลื่อนไหวเป็นยังไงอย่างอันนี้เนี่ยเขาถอดกันชนออกเสร็จปุ๊บเขาต้องลอกสีแลกเกอร์ออกใช่พอลอกสีแลกเกอร์ออกเขาก็แก้ไอ้ตรงจุดที่เรามีปัญหาครับผมนะครับแล้วก็ทำสีใหม่กลับเข้าไปนะครับด้านข้างก็เหมือนกันด้านข้างเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปมีรอยแค่นี้นะพี่เขาลอกหมดเลยแล้วก็เก็บใหม่หมดเลยนะครับขัดใหม่แล้วก็ทำสีเข้าไปมันก็เลยออกมาเนียนแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยที่นี่เนี่ยเขาแก้ในเรื่องสีเหลื่อมที่เคยมาเมื่อคราวที่แล้วอ่ะมันจะมีรถหลายคันเคยไปทำสีที่อื่นมาแล้วสีมันเหลื่อมครับที่นี่เขาแก้จบไปหมดเราก็ยิ่งไม่ต้องห่วงเรื่องการที่ว่ามาทำเป็นบางชิ้นแล้วสีจะเหลื่อมอย่างข้างหน้าเนี่ยคือใหม่กับหมดอ่ะเพราะว่าข้างหน้าของเราเนี่ยที่แรกเราโดนชนเข้าไปตรงนี้ยุบไปเลยอันนี้แตกผมเห็นนี่แตกครับนี่แตกแตกโลโก้แตกอันนี้คือแตกเยินเลยนะทีแรกครับคือแบบแตกยับเยินเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ใหม่หมดโหโครเมียมเงาวับอันนี้คือเบิกใหม่อันนี้ประกันเบิกจากโรงงานให้นะครับก็คือเบิกมาเลยแล้วก็ตรงเนี้ยที่ยับเข้าไปอันนี้คือเราเคาะเราใช้วิธีเคาะออกมาช่างใช้วิธีเคาะแล้วก็โพสเพียงเล็กน้อยนะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าโดนแค่นี้ก็จริงที่นี่เนี่ยเขาลอกสีคือทั้งบานคือข้างในก็จะต้องเนียนด้วยนี่ดูดิเนียนป่ะตรงนี้ต้องทำสีป่ะตอนเคาะถ้าในส่วนที่โดนเคาะครับช่างจะพ่นสีให้ใกล้เคียงของเดิมที่สุดดูดิดูไม่ออกอ่ะว่าตรงนี้คือเราเคยมีการโดนมาก่อนแล้วก็ดูไม่ออกว่าตรงนี้พ่นสีมาด้วยเพราะสติกเกอร์อยู่ครบหมดเลยนะครับนี่แล้วก็อย่างตะเกียที่ผมบอกว่าเราไปเห็นพี่ที่เขาเก็บงานสติกเกอร์เนี่ยจริงๆอ่ะตรงขอบเนี้ยพี่เขาจะต้องมีสติกเกอร์แปะขอบเพื่อเวลาพ่นสีจะพ่นแต่เฉพาะข้างนอกไม่ได้พ่นข้างในนะแต่คือเนียนมองไม่เห็นเลยนะครับด้านข้างนี่ก็เหมือนกันเนี่ยคือตอนที่ทำครั้งที่แล้วเราทำแก้มไปด้วยเพราะเราทำทั้งคันใช่ป่ะเนี่ยตรงข้างในนี่คือสีเก่าแต่ข้างนอกเนี่ยก็คือสีใหม่มันไม่มีรอยเลยถูกต้องครับคือแบบพี่เขาเก็บงานเนียนมากอะสำหรับที่นี่นะครับดูดิอะไรที่ประกอบกับคือจะเบิกของใหม่ทุกจุดครับนี่อ่ะคันนี้คือเฟี้ยวมากเฟี้ยวเพราะอะไรรู้ป่ะทีแรกของเราอ่ะบางอันมันเก่ามันแตกแล้วนะแต่ไม่ได้ตั้งใจโดนชนจริงๆเดี๋ยวจะหาว่าแบบไม่ได้โดนชนแล้วมาเปลี่ยนจริงๆเราโดนถอยหลังชนจริงๆนี่แล้วเราก็ได้แบบพวกกิ๊บพวกนี้ใหม่หมดเลยก็แน่นหมดแล้วอันนี้ก็ต้องเบิกชิ้นใหม่ครับผมนะครับเวลาโดนอุบัติเหตุนะครับนอกจากเรื่องในส่วนของจุดที่มองเห็นอ่ะมันจะมีจุดที่มองไม่เห็นแบบพวกนี้ด้วย
ขาเรียกว่าอะไหล่ควบส่วนควบใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะบางทีเนี่ยอย่างสมมติเราโดนเข้าไปข้างหน้าปั้งเหล็กข้างในอาจจะหักจุดยึดข้างในมันอาจจะหักจะแตกอะไรเงี้ยบางทีการประเมินหน้างานมันอาจจะแบบประเมินไม่ถูกบางทีอาจจะต้องเอารถเข้ามาก่อนหรือก่อนแล้วถึงจะเห็นว่าราคาจริงหรือว่าราคาประเมินเนี่ยมันเท่าไหร่อะไรยังไงใช่ครับนะครับอันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยแต่ถ้าสำหรับใครที่อยากที่จะแบบว่าให้รถใหม่เนียนนะครับแล้วก็แบบอย่างเงี้ยพอรับรถแล้วมีความแฮปปี้เหมือนผมแบบนี้เนี่ยก็แนะนำให้มาที่นี่เห็นบอกว่าตรวจสภาพรถมือ2ปีอันนี้คืออะไรอันนี้คือนโยบายใหม่ของปีนี้เลยครับก็อยากให้ลูกค้าที่จะเลือกซื้อรถมือ2ครับให้เราช่วยตรวจสอบสภาพรถให้ก่อนเหมือนก่อนที่เราจะส่งมอบรถลูกค้าเนี่ยเราจะดูออกใช่ป่ะว่าเฮ้ยเครื่องยนต์พร้อมแล้วเพราะเราทำเครื่องด้วยใช่ครับใช่ไหมพอเราดูภายในระบบแอร์ระบบอะไรต่างๆระบบไฟฟ้าเราดูได้ใช่ครับพร้อมแล้วทุกอย่างโอเคภายนอกสงสีตรงไหนมีจุดซ่อมตรงไหนเคยทำสีมาเราดูให้ได้ได้เลยครับผมด้วยความที่เรามีประสบการณ์อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นหนึ่งโจทย์ที่ทางร้านอาคารเนี่ยมอบให้เพื่อนๆนะสำหรับใครที่อยากที่จะดูรถมือ2นี่ก็เป็นอีกทางเลือกนึงสามารถที่จะติดต่อร้านอาคารได้ครับว่าเฮ้ยเนี่ยผมจะซื้อรถมือ2รุ่นนี้อะไรยังไงนะครับก็สามารถโทรมาหาได้ปรึกษาได้และที่สำคัญเลยผมได้ส่วนลด 10% นะครับที่นี่เนี่ยเขามีโปรช่วงนี้พอดีเลยส่วนลด 10% เนี่ยผมใช้กับประตูเลยเพราะประตูเนี่ยผมซ่อมเองนะครับไม่ได้แจ้งประกันไปนะครับก็สำหรับใครที่มี TikTok นะครับง่ายมากๆนะครับก็แค่ทำคลิปเองทำคลิปตอนเอารถมาส่งหรือว่าทำคลิปตอนรับรถอะไรอย่างนี้นะครับให้รู้ว่าเข้ามาใช้บริการที่นี่นะครับแล้วก็บอกถึงความประทับใจแล้วกันนะครับว่าประทับใจอะไรหลังจากที่รับรถไปนะครับแล้วก็แฮชแท็กไลฟ์อาคาแค่นี้ได้รับส่วนลดอีก 10% ถูกต้องนะครับนี่ก็สบายสบายนะครับสำหรับใครที่มีประกันอยู่แล้วก็โอเคอ่ะถ้าสำหรับใครที่ไม่มีประกันอยากที่จะรถมาเก็บงานเอามาทำเองนะครับก็สามารถร่วมสนุกแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดสำหรับใครมีประกันผมเชื่อว่าเดี๋ยวพี่เขาต้องมีแบบมีอะไรแจกให้อยู่แล้วนะครับยังไงก็รีเควสเข้ามาแล้วก็เข้ามาทำกับพี่เขากันละกันนะครับสำหรับใครที่จะติดตามไลฟ์อาคาพี่สามารถติดตามได้ช่องทางไหนบ้างก็จะมีช่องทางเฟซบุ๊กครับผมครับไลน์แอปแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็เซิร์ชง่ายๆเลยไลฟ์อาคาขึ้นเลยทุกช่องทางนะครับโอเคก็วันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวเพื่อนๆก่อนเดี๋ยวรับรถกลับบ้านก่อนนะครับก็ต้องบอกเลยว่าคันนี้มาอยู่ที่นี่ประมาณอาทิตย์นึงแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องรับรถกลับบ้านและใครไม่สะดวกจริงๆที่จะเข้ามาที่นี่ก็โทรเข้ามาคุยก่อนได้นะครับเผื่อที่จะให้พี่เขาเนี่ยไปรับเหมือนที่ไปรับรถให้เราและถ้าเกิดใครไม่สะดวกเองตอนที่จะรับรถกลับนะครับก็สามารถโทรบอกได้นะครับให้พี่เขาเอารถไปส่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราอยากเข้ามาอยากมาเห็นงานรถสวยๆนะได้เห็นตั้งหลายคันจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าที่เนี่ยไม่ธรรมดาโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราลากันไปก่อนนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ